มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวเปิดกล้องวงจรปิดเห็นแม่หงายหลังตกจากเก้าอี้อันตรายมากนะคะสำหรับโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรกภัยร้ายช่วงหน้าร้อนโดยล่าสุดมีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้เผยคลิประบุว่านี่ถ้าเราไม่ดูกล้องวงจรปิดไม่รู้ว่าแม่จะเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณนะานะที่มาได้เร็วทันเวลาตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วอากาศร้อนดูแลผู้สูงอายุกันให้ดีๆนะคะหลังจากนั้นเจ้าของคลิปได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าตอนที่เห็นภาพรีบโทรหาน้าสาวให้เอารถมารับแม่ไปหาหมอและตอนนั้นญาติอีกคนเพิ่งจะเดินเข้ามาในบ้านพอดีจึงเข้าไปดูอาการคุณแม่คุณแม่ปลอดภัยแล้ว โดยหลังจากเกิดเหตุนานะกับหลานๆก็ช่วยพาแม่ไปหาหมอศีสษะโนนิดนึงแต่ไม่เป็นอันตรายกลับบ้านได้แล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคลิปนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ